ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพและชะลอวัยไก่สดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร0983179555สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนนะครับประจำเดือนกุมภาพันธ์2567นะครับว่าในดวงชะตาตลอดทั้งเดือนนี้ดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงของดวงดาวอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนยุคนะครับจากยุค8เข้าสู่ยุค9สมบูรณ์นะครับก็คือในวันที่4กุมภาพันธ์2567เป็นต้นไปนะครับแล้วอาจารย์ก็จะมีเคล็ดลับในเรื่องของการไหว้เจ้าตู่จีนนะครับก็คือการไหว้อัญเชิญเทพเจ้าไฉสิงเย่เข้าบ้านถือว่ามีโอกาสที่คุณจะร่ำรวยเงินทองมีความมั่งคั่งร่ำรวยประสบความสำเร็จนะครับเคล็ดลับอันนี้ที่อาจารย์บอกคุณไปเนี่ยให้คุณไปทำตามนะครับคุณจะสมหวังมีโอกาสได้เงินได้ทองประสบความสำเร็จเคล็ดลับนี้ถือว่าเจ๋งจริงนะครับถ้าอาจารย์บอกแนะนำคุณไปคุณไปทำตามเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จและได้เงินจริงๆนะครับโอกาสของคุณมาถึงแล้วนะครับถ้าคุณฟังคลิปจนจบเนี่ยและคุณไปทำตามเนี่ยคุณมีโอกาสร่ำรวยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะมีบุญไม่มีบุญนะครับที่ได้ฟังคลิปนี้แล้วไปปฏิบัติตามและอาจารย์ได้คำนวณช่วงเวลานะครับที่เทพเจ้าไฉสิงเย่จะเข้าบ้านอาจารย์ก็จะบอกช่วงเวลานะครับแล้วก็ทิศทางที่เทพเจ้าจะเสด็จมานะครับในเดือนนี้ก็ถือว่าจะมีดวงดาวซึ่งโยกย้ายราศีนะครับก็จะมีดาวอังคารดาวศุกร์อาทิตย์พุธดาวเกศนะครับคุณก็ดูตามหน้าจอว่าดวงดาวย้ายช่วงเวลาไหนนะครับคือดาวอังคารเนี่ยจะย้ายราศีนะครับมะเร็งลัคนาชาวราศีกรกฎเนี่ยนะครับโอ้โหโอ้โหมันต้องมีเรื่องน่าตื่นเต้นเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณเนี่ยนะอันนี้ฮะดาวอังคารเนี่ยย้ายเนี่ย5กุมภาพันธ์2567เวลา 8:17 นาทีเนี่ยนะครับเครื่องคารเนี่ยย้ายเข้ามาโดยตำแหน่งก็เป็นมหาอุดนะเล็งลัคนาอยู่ภพปัตตานีในโดชะตานะครับส่งผลให้เจ้าชะตาจะมีคู่ครองที่อายุน้อยโอ้โหแหมนะหรือคู่ครองเป็นคนที่ชอบปรุงเสริมเติมแต่งนะให้ตัวเองดูดีดูทันสมัยตลอดเวลาส่งผลให้เจ้าชะตามีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคงนะครับมิหน้าล่ะมีคู่เด็กคู่อ่อนก็ไว้คนที่อายุมากๆเนี่ยนะคุณก็ต้องตรวจเช็คสุขภาพนะมีเมียเด็กต้องมันตรวจเช็คร่างกายเบาหวานความดันไขมันเนี่ยคุณต้องดูให้ดีนะแล้วก็โรคทางหัวใจระวังช็อกตายคาอกนะคือในช่วงนี้คุณจะมีในเรื่องของเรื่องบนเตียงเรื่องทางเพศเข้ามาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าอังคารเล็งถ้าดวงชะตาคุณมีคนรักคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ต้องระวังนิดนึงอาจจะมีเกณฑ์การทะเลาะเบาะแว้งเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นมักจะทะเลาะกันนะครับก็ต้องใจเย็นนะในดวงชะตาถ้าในด้านของการงานเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณจะมีสัญญาข้อตกลงเจรจาในเรื่องของงานเกิดขึ้นนะครับความขยันขันแข็งคุณมีเต็มที่ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับในดวงชะตาของคุณต่อมามาพูดถึงดาวที่จะย้ายต่อเลยก็คือดาวพระศุกร์นะครับคือในดวงชะตาเนี่ยอิทธิพลดาวพระศุกร์เนี่ยนะจะย้ายราศีในวันที่13กุมภาพันธ์2567นะเวลา 12:52 นาทีเนี่ยนะครับคือดาวศุกร์เข้ามาเล็งลัคนาชาวราศีกรกฎโอ้โหอังคารมาไม่พอมีศุกร์มาร่วมด้วยอังคารกับศุกร์ในเรื่องเพศโดยเฉพาะบนเตียงมักจะขยันทำมานะ อันนี้ก็แล้วแต่นะเพราะดวงชะตาคุณศุกร์7อาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันดร์ร้อนอกร้อนใจร้อนนุ่มนะครับคุณก็อาจจะถ้าใครที่มีครอบครัวแล้วคุณก็อาจจะมีเรื่องร้อนอกร้อนใจก็ธรรมดานะคนโสดคุณก็แหมมันก็ร้อนอกร้อนใจถูกป่ะแต่ว่าดวงชะตาคุณก็ต้องระมัดระวังนิดนึงระวังไว้นิดนึงนะครับเช่นการถูกฟันแล้วทิ้งนะไม่ค่อยยั่งยืนสักเท่าไหร่ในดวงชะตาของคุณและในด้านของโชคลาภในช่วงนี้ถือว่าคุณจะมีโชคลาภในด้านของคู่สัญญาเจรจาหรือแม้กระทั่งในเรื่องของโชคลาภด้านความรักมันจะมานี่ไงแล้วดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับจะมีสัญญาข้อตกลงเจรจากับญาติผู้ใหญ่แสดงว่าอาจจะมีการได้เสียแล้วนู่นนี่นั่นใช่ไหมก็อาจจะมีการพูดคุยตกลงกันดูที่
ท้องก่อนแต่งทำไงอ่ะทิ้งสุกก่อนหามอะไรเงี้ยเหมือนในละครนะนะ มันก็คือเรื่องจริงนะนะคือเอาง่ายๆให้คุณรักษาศีลธรรมเข้าไว้ดีที่สุดนะครับศีล5ข้อนะถ้าคุณมีอารมณ์ในเรื่องของทางเพศเนี่ยนะนะครับให้คุณทำตามนี้นะกินคือกินให้เยอะๆกินของที่คุณชอบที่สุดอร่อยๆกินเข้าไปเลยให้อิ่มนะพอหนังท้องตึงหนังตาหย่อนเนี่ยโอ้โหคุณไม่ต้องห่วงหรอกในเรื่องอารมณ์นั้นเนี่ยมันก็หมดไปทีนี้แหละความง่วงหนาวหาวนอนจะมาแทนที่นะครับน้ำหนักก็จะเพิ่มมากขึ้นนะไขมันก็อุดตันในเส้นเลือดต้องระวังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวคู่ของคุณยังอยู่พบมรณะอยู่ยังไม่ค่อยดีนะครับพยายามห่างกันเข้าไว้ดีที่สุดนะคุณต้องพยายามอดทนนะต้องหลังจากพฤษภา68ไปแล้วเนี่ยความรักคุณจะดียาวไปหลายสิบปีเลยนะครับเพราะช่วงนี้อดทนใจเย็นเข้าไว้คนโสดโสดต่อไปก่อนคุณจะเจอของดีในวันข้างหน้านะครับอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของดาวพระอาทิตย์ในดวงชะตาของคุณเนี่ยดาวอาทิตย์ย้ายราศีช่วงเวลา13ไม่ใช่วันที่13กุมภาพันธ์2567เวลา3ทุ่มนะครับอาทิตย์ย้ายก็เป็นปราเกษตรเข้าสู่ภพมรณะการเงินคุณเป็นปราและอยู่มรณะเนี่ยคือการเงินคุณในช่วงนี้มักเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับต้องวางแผนด้านการเงินนิดนึงถึงจะดีในดวงชะตาของคุณเพราะฉะนั้นทางแก้เคล็ดดวงชะตาก็คือมาดูดวงชะตากับอาจารย์เพื่อวางแผนชีวิตพอคุณมาดูดวงชะตาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับคุณก็จะไม่มีรายจ่ายแล้วอันนี้ถือว่าดีในดวงชะตานะครับแหมอันนี้ต่อมามาพูดถึงดาวพระพุธกันต่อนะครับดาวพุธนี้ก็จะเดินหน้าเสริฐอย่างรวดเร็วในวันที่14กุมภาวันวาเลนไทน์เดย์นะครับ10เวลาช่วงเวลา 12:31 นาทีเนี่ยพุธนี้ก็เข้าสู่ภพมรณะนะครับเป็นจุลจักรเป็นเทวีโชคในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับในช่วงนี้เนี่ยมักจะมีเพื่อนน้อยนะเพื่อนน้อยแล้วดีครับดีเพื่อนมากก็มากความในช่วงนี้คุณจำไว้ถ้ามีใครชักชวนคุณไปทำไปนู่นนี่นั่นเนี่ยไปเที่ยวอะไรคุณก็ให้ปฏิเสธไปก่อนนะครับดีที่สุดนะไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนจะพาไปมรณะนะเพื่อนเดี๋ยวจะชวนคุณไปพาเที่ยวรถไฟเหาะไปตีลังกานะไปบ้านผีสิงเงี้ย ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับแล้วดวงชะตาของคุณในเรื่องของความเสียหายมันวิ่งเข้าหามรณะคืออย่างไรคุณก็มักจะแคล้วคลาดในโดชตาเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปดีที่สุดอยู่ในที่ตั้งส่วนมวลไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมเขาจะเป็นผลดีในโดชตานะครับเพราะว่าเวลาถ้าเกิดมรณะความวินาศมันจะวิ่งเข้าหามรณะเนี่ยลบเป็นบวกนะครับความเสียหายไม่ได้ส่งผลกระทบต่อดวงชะตาชาวราศีกรกฎนะครับแต่ดวงชะตาคุณต้องระวังในเรื่องของคำพูดนะครับเอกสารสัญญานะให้ระวังนิดนึงเอกสารถ้าคุณจะยื่นส่งเอกสารอะไรไปแล้วแต่เรื่องงานเรื่องคดีเรื่องอะไรของคุณเนี่ยต้องระวังนิดนึงจะเสียหายหรือตกหล่นส่งเอกสารไม่ครบอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับนะอันนี้ต่อมาพูดถึงดาวพระเกศนะครับในดวงชะตาดาวเกศจะย้ายราศีในวันที่26กุมภาพันธ์2567เวลาเที่ยงคืน46นาทีเนี่ยเกศนี้ก็ย้ายเข้าสู่ภพสู่พระนะครับคือดวงชะตาคุณต้องระวังในเรื่องของคดีความอาญานี่ไงคือดวงคุณพุธคุณต้องระวังในเรื่องของเอกสารสัญญานะอาจจะมีปัญหาอุปสรรคต้องระมัดระวังนะครับหรือดวงชะตาของคุณเนี่ยนะมักจะมีความขัดแย้งชอบเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่นะครับในช่วงนี้มักจะดึงดังชอบในเรื่องทางประเด็จการมักจะสนใจในเรื่องของของเก่าของโบราณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือศิลปะประมาณนี้ในดวงชะตาของคุณดวงชะตาคุณมีโอกาสได้รับของดีเป็นของแท้เครื่องรางของขลังวัตถุมงคลเป็นสิ่งของที่มีคุณค่านะครับและเป็นของแท้ด้วยนะคุณมีโอกาสได้รับของดีเป็นมงคลนะครับต่อมาพูดถึงพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็ญกันเลยนะครับในดวงชะตาเนี่ยพระจันทร์จะดับในวันที่10กุมภาพันธ์2567เวลา 6:25 นาทีเนี่ยนะครับพระจันทร์ดับอยู่ที่ราศีมังกรพบปัตตนีไม่ดีในเรื่องความรักคู่สัญญาต้องระวังนะครับแล้วก็พระจันทร์จะเพ็ญในวันที่24กุมภาพันธ์2567เวลา 1:17 นาทีเพ็ญอยู่พบการเงินดีเด่นในเรื่องของเงินทองจะประสบความสำเร็จมีโอกาสมีโชคลาภความร่ำรวยนะครับและถ้าชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยนะคุณอยากร่ำรวยถ้าคุณได้ทำตามเคล็ดลับคำแนะนำของอาจารย์เนี่ยในการไหว้เจ้าตู่จีนนี้นะครับ
การไหว้เจ้าตุจีเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์นี่นะครับก็คือปีมะโรงนะปีมะโรงเป็นมังกรไม้ธาตุไฟนะครับในการเปลี่ยนปีนักษัตรเนี่ยของคนจีนเนี่ยช่วงตุจีจะถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลินะครับก็เป็นปีนักษัตรใหม่ของคนจีนเข้าสู่ปีมะโรงในการไหว้ตุจีเนี่ยเป็นการไหว้เจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนจีนนะครับหรือเจ้าที่เจ้าทางและบรรพบุรุษเพื่อแสดงถึงความกตัญญูที่คอยช่วยดูแลปกป้องรักษาให้โชคลาภต่างๆการไหว้เจ้าในปีนี้ในครั้งนี้นะครับและการไหว้เทพเจ้าไฉสิงเยี้ยที่บ้านในครั้งนี้ถือว่าสำคัญมากนะครับเพราะเข้าสู่ยุค9อย่างเต็มตัวธาตุไฟคุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างรวดเร็วเลยนะครับช่วงตุจีนปีนี้เนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็น3วันนะครับคือวันจ่ายเนี่ยจะเป็นตรงกับวันที่8นะครับกุมภาพันธ์นะวันที่8ก็ดูตามปฏิทินเนี่ยก็จะเป็นวันพฤหัสบดีนะครับต่อมาก็จะเป็นวันไหว้นะครับซึ่งเป็นวันที่9กุมภาพันธ์2567นะครับซึ่งเป็นวันศุกร์นะก็สามารถจะไหว้เจ้าได้แล้วก็ส่วนวันตุจีนเขาถือว่าเป็นวันถือนะครับหรือวันเที่ยวเนี่ยก็คือวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์2567นะครับก็ถือว่าเป็นวันตู่จีนนะของคนไทยเชื้อสายจีนนะครับคุณจะได้ไปเที่ยวนะไปทำบุญสวดมนต์ไหว้พระนะครับหรือไปที่วัดจีนวัดเล่งไร่ยี่หรือไปที่ศาลเจ้าต่างๆก็ไปทำพิธีปัดตัวนะครับกับเทพเจ้าไทยสวยเพื่อความเป็นมงคลแล้วคุณไปฝากดวงชะตาได้เลยนะครับถือว่าเป็นมงคลนะก็แล้วแต่นะคุณจะไปศาลเจ้าที่ไหนนะของอาจารย์ก็ปีนี้ก็อาจจะไปที่สวนผักอันนี้ก็แล้วแต่นะครับคุณสะดวกศาลเจ้าไหนวันไหนก็ไปได้ตามสบายเลยนะครับนะในวันจ่ายเนี่ยของคนจีนเนี่ยก็จะซื้อเครื่องสักการะบูชาต่างๆหมูเห็ดเป็ดไก่นะครับปลาขนมนมเนยนู่นนี่นั่นรวมถึงผลไม้ต่างๆนะครับที่ซื้อมาไหว้เจ้าตุจีเนี่ยแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์และความเป็นสิริมงคลของไหว้เจ้านี่ก็ซื้อตามกำลังนะครับใครมีกำลังน้อยก็ซื้อพอประมาณได้นะครับใครมีกำลังทรัพย์มากคุณก็ซื้อมากๆนะคุณอย่าขี้เหนียวนะถ้าหลายปีที่ผ่านมาคุณร่ำรวยมีเงินมีทองคุณห้ามขี้เหนียวเลยคุณจะต้องซื้อของไหว้เจ้าแล้วนำไปแจกจ่ายเพื่อเป็นการทำบุญต่อบุญถือว่าเป็นมงคลนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกระดาษไหว้เจ้านะกระดาษเงินกระดาษทองนะครับใบผ่านประตูประมาณนี้นะครับให้คุณซื้อกระดาษไหว้เจ้าเนี่ยนะที่ร้านขายสังกพันของจีนเนี่ยนะครับมีเยอะแยะนะหรือทำไมถ้าคุณไม่รู้จะไปที่ไหนก็ไปที่เยาวราชอ่ะมีครบหมดเลยนะครับต่อมาก็จะมาพูดถึงหลักการไหว้เจ้าตุจีนนะครับอย่างแรกคุณเตรียมอะไรให้เรียบร้อยนู่นนี่นั่นอุปกรณ์เครื่องสักการะต่างๆนะครับให้คุณหนึ่งต้องไหว้พระพุทธก่อนสำคัญคุณต้องไหว้พระพุทธก่อนถวายผลไม้นู่นนี่นั่นเครื่องสักการะบูชาต่างๆพวงมาลัยนะครับแล้วก็จุดธูป3ดอกถวายนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะพอคุณเสร็จจากการไหว้พระพุทธแล้วก็ให้คุณต่อมาก็มาไหว้ที่ตีจูเอี๊ยะนะครับพอจะให้คุณเนี่ยก็เตรียมเครื่องสักการะบูชาถวายไก่นู่นนี่นั่นผลไม้ต่างๆนะครับก็ให้จุดธูปไหว้เจ้าที่ไหว้ตีจูเอี๊ยะเนี่ย5ดอกนะครับไหว้ถวายก็เพื่อความเป็นสิริมงคลพอคุณไหว้เจ้าที่ตีจูเอี๊ยะเสร็จแล้วนะครับต่อมาก็ให้คุณมาไหว้บรรพบุรุษนะครับโดยการคุณจะต้องเนี่ยเตรียมทุกอย่างนะครับให้จุดธูปเนี่ยไหว้ประตูซ้ายขวาด้วยนะสำคัญนะครับคุณเตรียมอะไรให้เรียบร้อยแล้วคุณก็ไปจุดธูปนะที่ประตูซ้ายขวาขออนุญาตนะครับก็บอกว่าขอให้อากงอาม่านะครับหนุนญาติพี่น้องคุณนู่นนี่นั่นเนี่ยนะก็ขอให้เปิดทางนะครับให้ท่านเข้ามารับของกินอาหารต่างๆนะครับเป็นวันสิ้นปีและขอให้สิ่งชั่วร้ายที่ไม่ดีอย่าเข้ามานะครับให้ขออนุญาตกับเทพเจ้าประตูก่อนนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็ค่อยมาปักธูปที่อาหารนะครับก็ถวายให้กับบรรพบุรุษอาม่ากงลาเหล่ามาแล้วก็ตามสบายเลยนะครับพอหลังจากนั้นแล้วนะครับค่อยคุณเผากระดาษเงินกระดาษทองไหว้เจ้าเผาไปนะครับเพื่อความเป็นมงคลนะพอหลังเที่ยงนะครับหลังเที่ยงเนี่ยคุณก็อาจจะแบ่งของกินของใช้นะแบ่งไปให้เพื่อนบ้านนะครับหรือให้มิตรคนรู้จักนะครับเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเป็นทานบารมีให้ไปถือว่าเป็นมงคลนะครับต่อมาก็มาถึงช่วงเวลาที่สำคัญกันเลยนะครับการไหว้เจ้าตู่จีนนะครับหรือการอัญเชิญเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยเข้าบ้านถือว่าจะนำพาโชคลาภความเป็นมงคลความสำเร็จเข้ามาที่ดีสู่ครอบครัวของคุณนะครับในดวงชะตาการไหว้เทพเจ้าไฉสิงเอี้ยที่บ้านเนี่ยถือว่าดีมากๆดีสุดๆและเห็นผลทันตา
พราะในปีนี้เข้าสู่ฮวงจุ้ยยุคที่9นะครับซึ่งเป็นธาตุไฟคุณจะได้โชคลาภเงินทองทรัพย์สินสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างรวดเร็วชนิดที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันในดวงชะตานี้แน่นอนเลยนะครับและได้ผลจริงนะคือบางคนเนี่ยก็อาจจะได้ผลแบบรวดเร็วทันทีเลยก็ได้บางคนก็อาจจะได้3วัน7วันบางคนก็อาจจะเดือนนึงหรือ3เดือนอย่างช้าอันนี้มันขึ้นอยู่กับพื้นดวงหรือบุญกุศลของคุณแต่จากหลักสถิตินะครับที่จะได้จดสถิติมาเนี่ยนะครับกว่าจะประมาณเดือนนึงนะครับก็ขอให้คุณโชคดีได้เร็วๆแล้วกันนะครับนะอันนี้มาพูดถึงนะครับการไหว้เทพเจ้าไฉสีเย่ที่บ้านในดวงชะตาเนี่ยนะถือว่าคุณจะต้องจัดทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับโต๊ะกระถางธูปนู่นนี่นั่นรูปเคารพเทพเจ้าไฉสีเย่นะครับให้คุณจัดหันเนี่ยนะครับทิศทางที่คุณจะไหว้เทพเจ้าไฉสีเย่คุณจะต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับทิศตะวันออกเฉียงใต้และช่วงระยะเวลาที่จะไหว้เทพเจ้าไฉสิงเอี้ยให้เกิดความเป็นมงคลประสบความสำเร็จเน้นได้เงินได้ทองสำเร็จสมหวังในทุกประการคุณอยากได้เงินล้านขอเงินล้านคุณจะสมหวังในดวงชะตาให้คุณไหว้ช่วงเวลาเที่ยงคืน7นาทีนะครับอาจารย์ได้คำนวณออกมาเรียบร้อยแล้วเที่ยงคืน7นาทีจนถึงเที่ยงคืน14นาทีคือคุณมีเวลาช่วงนี้ประมาณ7นาทีนะแต่ไม่ต้องสนใจนะครับคือให้คุณเนี่ยถือว่าเป็นการเริ่มต้นแล้วกันตั้งแต่เที่ยงคืน7นาทีคุณก็ดำเนินการต่อไปได้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นความเป็นมงคลคุณจะสมหวังด้านการเงินล้านในดวงชะตาที่คุณต้องการนะครับแต่ถ้าสมมุติถ้าใครคือถ้าคุณสามารถจัดโต๊ะหันไปทางทิศนี้ได้ก็โอเคแต่ถ้าใครจัดไม่ได้คุณไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดมากก็ให้คุณจัดที่โต๊ะหมู่บูชาพระของคุณได้เลยนะครับไม่ต้องหันอะไรทั้งนั้นนะครับโต๊ะหมู่บูชาพระหรือหิ้งพระถือว่าเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นะครับสามารถติดต่อได้ทุกภพภูมิไม่ต้องกังวลนะครับสามารถทำได้ไหว้ที่หิ้งพระของคุณได้เลยหิ้งพระของคุณหันที่ไหนไม่ต้องสนใจไหว้ได้สำเร็จนะครับแต่ถ้าใครสามารถจัดโต๊ะหมู่บูชาสักการะไหว้เทพเจ้าไฉสีเอี้ยหันทิศทางได้อันนี้ก็สามารถทำได้ไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็แล้วแต่ตามสะดวกเลยนะถือว่าเป็นมงคลทั้งนั้นนะครับให้คุณเตรียมในส่วนของกระถางธูปนะครับกระถางธูปเนี่ยคุณจะต้องมาไว้ที่ตัวของคุณนะครับฝั่งของคุณนะก็คือเทพเจ้าไฉสีเอี้ยจะอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับเพราะฉะนั้นกระถางธูปก็ต้องอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับพอคุณจัดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับคุณอย่าลืมนะต้องมีเทียบเชิญด้วยนะครับเทียบเชิญสีแดงนะจะต้องเขียนนะครับกราบเรียนเชิญเทพเจ้าแห่งโชคลาภเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยนะครับนะบางคนถามว่าอาจารย์เขียนบ้านเลขที่ด้วยไหมแล้วแต่เลยนะครับถ้าคุณจะเขียนบ้านเลขที่ก็ได้นะครับมาบ้านเลขที่นี้เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับนู่นนี่นั่นนะครับไม่มีปัญหาก็สามารถเขียนได้นะแล้วก็ต้องมีกระดาษสีเขียวด้วยนะครับกระดาษสีเขียวสว่างสว่างหน่อยนะคือให้คุณเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับของคนที่อยู่ในครอบครัวหรือผู้ที่ร่วมพิธีต่างๆได้และคุณเขียนขอพรไปเลยนะครับคุณอยากเขียนอะไรคุณก็เขียนไปนะครับจะประสบผลความสำเร็จนะถือว่ากระดาษสีเขียวนี่จะเป็นสัญญาธุรกรรมนะครับซึ่งทำสัญญากับเทพเจ้าไฉสิงเย่ถือว่าเป็นมงคลนะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับนู่นนี่นั่นเนี่ยคุณก็จะต้องเผากระดาษสีเขียวนี้ไปนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นธาตุไม้พอเวลาเราเผาไปเนี่ยนะครับต้นไม้ก็จะไปก่อเกิดโชคลาภความเป็นมงคลตลอดเวลาอันนี้พอมาถึงช่วงเวลาที่สำคัญนะครับที่จะอัญเชิญเทพเจ้าไฉสีมานะครับช่วงเวลาที่อาจารย์ได้บอกคุณไปนะพอถึงเวลาแล้วคุณจุดธูป9ดอกละกันเอา9ดอกนะคุณจะได้ไม่สับสนนะครับจุด9ดอกก็ถือว่าจะประสบความสำเร็จให้คุณอัญเชิญเทพเจ้าไฉสีให้มารับเครื่องสักการะบูชานะครับให้มาก่อนนะคุณอย่าเพิ่งขอพรนะพรเชิญท่านมาเสร็จปุ๊บค่อยคุณถวายนู่นนี่นั่นให้ท่านอิ่มหนำสำราญกินอย่างมีความสุขนะครับและให้คุณพูดแต่ในสิ่งที่ดีนะขอให้ท่านเนี่ยมาทานอาหารเครื่องสักการะบูชาต่างๆให้อร่อยอิ่มมีความสุขก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่นะครับค่อยคุณพูดแต่ในสิ่งที่ดีนะเป็นมงคลนะครับแล้วต่อจากนั้นนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยให้คุณกะเวลาพอประมาณนะครับให้ดูจากธูปนะพอธูปหมดไปประมาณครึ่งดอกแล้วนะครับก็ให้คุณพูดนะบัดนี้ท่านคงรับประทานอาหารต่างๆเนี่ยสิ่งของต่างๆเริ่มสบายใจขึ้นมากแล้ว
ในเมื่อท่านมาแล้วพวกเราลูกหลานทั้งหลายก็อยากให้ท่านประทานพรมอบทรัพย์สมบัติที่ท่านนำติดตัวมาเยอะแยะนี้ขอเท่าไหร่ไม่รู้จักจบขอให้ท่านประทานโชคลาภอำนาจบารมีทรัพย์สินเงินทองเป็นล้านล้านนี้ให้กับลูกกับหลานด้วยเถิดขอให้ธุรกิจของลูกซื้อง่ายขายคล่องกิจการค้าขายเจริญรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์และขอให้สุขภาพของทุกคนในบ้านแข็งแรงมีโชคลาภมีความสำเร็จมีความมั่งคั่งร่ำรวยและมีความสุขในครอบครัวนะครับคุณอยากจะขออะไรคุณก็ขอไปนะครับพอคุณพูดเสร็จแล้วนะครับไอ้จุดตรงนี้ถือว่าสำคัญมากๆนะครับในการขานรับนะครับในการขานรับนะก็พูดให้ดีๆนะครับกราบขอบพระคุณที่ท่านประทานพรโชคลาภทรัพย์สินเงินทองสิ่งที่ลูกต้องการความสำเร็จไปท่านได้ประทานพรมาณตอนนี้แล้วก็ให้คุณพูดเสียงขานรับนะครับแบบผู้ใหญ่นะใจดีนะครับคุณจะพูดนะหรือได้พูดแทนเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยนะครับที่ประทานพรมาให้พอเสร็จแล้วให้คุณสาธุนะครับแล้วต่อมานะครับก็ให้คุณพูดไปนะครับทางเราหรือทางลูกหลานเนี่ยก็มีให้ท่านเหมือนกันนะครับก็จะมีถังเงินถังทองก็คือกระดาษไหว้เจ้านะครับเวลาคุณพูดเสร็จแล้วคุณก็เอากระดาษเนี่ยนะถังเงินถังทองหรือต่างๆในกระดาษไหว้เจ้าก็ให้เผาลงไปได้เลยนะครับเผาให้ท่านไปนะและในส่วนของกระดาษสีเขียวนี่นะครับก็คือสัญญานะที่ท่านปีนี้สัญญากับครอบครัวของเราไว้นะครับหรือลูกหลานไว้เพื่อกันท่านลืมท่านโปรดได้รับรู้และเป็นสัญญาที่ดีอันเป็นมงคลติดกับท่านไปตลอดแล้วก็ให้เอากระดาษสีเขียวนี้เผาไปนะครับให้เทพเจ้าไฉสิงเอี้ยนะและกระดาษไหว้เจ้าอื่นๆก็เอาเผาไปได้เลยนะครับและในส่วนของกระดาษสีแดงเนี่ยที่เขียนชื่อเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยเนี่ยครับที่อัญเชิญมาที่บ้านคุณเนี่ยนะคือคุณจะเผาไปก็ได้หรือคุณอาจจะเก็บไว้ก็ได้เพื่อใช้ปีต่อๆไปก็ได้อันนี้ไม่มีปัญหานะครับเก็บไว้ใช้ได้อันเป็นมงคลนะครับแล้วต่อมานะครับณบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วข้าพเจ้าจะนำเอาทรัพย์สินเงินทองต่างๆที่ท่านได้ประทานพรโชคลาภมอบไว้ให้ในตอนนี้ทั้งหมดจะนำเข้ามาเก็บไว้ในบ้านของข้าพเจ้าเพื่อจะนำมาแบ่งออกมาใช้ตลอดทั้งปีและกราบเรียนเชิญท่านเทพเจ้าแห่งโชคลาภท่านพระเจ้าไฉสิงเอี้ยเสด็จเดินเข้าไปในบ้านของพวกเราด้วยเพื่อความเป็นสิริมงคลพอเสร็จแล้วก็ให้คุณยกกระถางธูปนะครับให้หันหน้าออกไปทางหน้าประตูบ้านของคุณนะแล้วก็พูดว่าเทพประตูซ้ายขวาณบัดนี้เงินทองโชคลาภความอุดมสมบูรณ์ความสุขความสำเร็จเงินทองเป็นล้านๆจะไหลเข้ามาในบ้านแล้วแล้วก็ให้ทุกคนนะครับไปเปิดประตูนะหรือให้ใครไปเปิดประตูก็ได้นะครับสักพักหนึ่งนะเพื่อประกอบพิธีอันเป็นมงคลนะครับหรือถ้าใครซึ่งเปิดประตูไม่ได้นะครับติดปัญหานู่นนี่นั่นก็ไม่ต้องเปิดนะครับถือว่าทำได้ด้วยเช่นกันใช้จิตใจก็พอในการเปิดถือว่าเป็นมงคลนะบางคนก็อาจว่าเอ๊ดึกไปแล้วนี่ก็เกรงกังวลใช่ไหมก็สามารถทำได้นะครับใครจะเปิดก็เปิดใครไม่เปิดก็เปิดด้วยจิตใจก็พอนะครับไม่มีปัญหานะแล้วพอเสร็จแล้วพอคุณเปิดเสร็จปุ๊บก็ให้คุณพูดเลยอ้าวเงินทองมาแล้วคุณได้พูดเลยพูดแต่ในสิ่งที่ดีเลยมีความสุขเงินทองไหลมาเทมามีเงินเข้ามาเป็นล้านๆแล้วทำอารมณ์ให้มีความสุขนะครับแล้วก็เดินเข้ามาในบ้านนะครับในปีนี้นะครับคุณจะยกกระถางธูปไม่พอคุณต้องมีไฟฉายด้วยหรือตะเกียงไฟหรือมีเทียนก็ได้เดินถือมาสักเล่มนึงเดินถือเทียนมาด้วยแสงสว่างเข้าบ้านในยุค9คุณจะประสบความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองมีความมั่งคั่งร่ำรวยตลอดไปเลยนะครับเพราะถ้าใครมีตะเกียงก็ใช้ตะเกียงได้หรือถ้าใครไม่มีก็ใช้เทียน1เล่มก็เดินไปทั่วบ้านนะถือว่าเป็นมงคลคุณต้องเดินทั่วบ้านเดินไปทุกห้องนะครับห้ามเดินไปห้องน้ำเด็ดขาดจำไว้นะครับห้องอื่นเดินไปได้นะถือว่าเป็นมงคลนะครับและเทียนต้องจุดเทียนด้วยนะเออใครเถนตรงเดินถือเทียนไม่จุดเทียนด้วยแหมแล้วพอคุณเดินทั่วบ้านเสร็จแล้วนะครับและให้คุณมาที่ตีจูเอี้ยนะครับที่เจ้าที่ที่บ้านของคุณนะและคุณดึงเนี่ยนะครับธูปนะสักหน่อยหนึ่งนะครับก็คือคุณหยิบธูปก้านธูปคุณมาหรือบางคนอาจจะหยิบขี้ธูปก็ได้หรือหยิบข้าวสารในกระถางธูปของคุณอ่ะหยิบมาสักหน่อยหนึ่งเพื่อเป็นพิธีนะครับ
แล้วก็ขอฝากเงินทองนะครับเป็นล้านๆไว้กับเจ้าที่เงินทองเป็นล้านๆพอไหมครับแต่ไว้กับตีจูเอียนะคุณก็หยิบใส่ไว้ในกระถางทูบของเจ้าที่ตีจูเอียนะครับคุณก็พูดไปนะเงินทองมากมายนู่นนี่นั่นมีเงินใช้ไม่มีหมดนะครับแล้วพอเสร็จแล้วทูบที่เหลือนะครับคุณก็นำไว้ไปที่ห้องพระนะคุณก็อัญเชิญเทพเจ้าใส่สิ่งเยอะนะครับเข้าห้องพระและทูบทั้งหมดเนี่ยนะครับคุณก็ไว้ในกระถางทูบของหิ้งพระนะอัญเชิญเทพเจ้ามาแห่งโชคลาภมาพักไว้ที่นี้ทุกๆเวลาทุกๆนาทีท่านสามารถมาได้เสมอเพื่อความเป็นมงคลนะครับและคุณกราบพระ3ครั้งนะครับถือว่าเป็นการเสร็จพิธีนะเสร็จแล้วให้คุณไปปิดประตูบ้านและขึ้นเหล่าเต็งนอนได้เลยอย่างมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ FC แฟนคลับของหมอฤทธิ์ผ่าดาวทุกๆคนให้คุณลองทำดูนะครับต่อให้คุณไม่มีเครื่องสักการะอะไรเลยนะไม่มีเลยน้ำแก้วหนึ่งพอหรือจะมีข้าวไข่ต้มสักถ้วยหนึ่งก็ได้นะครับถวายท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลและคุณทำตามที่บอกขอไปนะครับเคยมีนะครับลูกศิษย์ของอาจารย์คนหนึ่งเนี่ยเขาไม่เชื่อนะอาจารย์ก็แนะนำไปให้ไปทำตามนี้นะครับเขาก็ไปทำนะพอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นผลเลยตอนนั้นเนี่ยประมาณ1เดือนของเขาอะนะครับเขาได้เงินหลักหมื่นนะแต่กี่หมื่นก็แล้วแต่นะเขาได้เงินหลักหมื่นจริงๆชีวิตเขาเนี่ย10ปีที่ผ่านมาไม่เคยได้เงินมากขนาดนี้เขาบอกว่าก็ไหว้ธรรมดาเนี่ยที่หิ้งพระเนี่ยมีน้ำแก้วนึงเองนะเออเขายังสมหวังเลยนะเขาไปทำเนี่ยเขาสมหวังพอหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหไหว้ใหญ่เลยทีนี้ไหว้ทุกปีแล้วเขาก็มีเงินมีทองมากมายเข้ามาเรื่อยๆถือว่าเป็นมงคลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับ FC แฟนคลับของมฤทธิ์ผ่าดาวทุกๆคนใครอยากรวยลองทำดูจะประสบความสำเร็จสมหวังมีโชคลาภนะครับขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขนะครับโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาเหลาเอียป๋อหอสิงเจียอยู่อีสิงนี้ว่าใช้อ่างเปาตัวไกด์ตัวถังตัวถังตัวถังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ